หลังจากที่โมเมธนชาสุขสดคว้า MVP เป็นสาวไทยคนแรกในการเล่น V-League ญี่ปุ่น2022นี้นะคะและการคว้า MVP ของ V-League ญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะเป็นเพียงการแข่งขันในนัดที่2เท่านั้นที่สาวไทยคว้า MVP มาได้หลายๆคนคงจะสงสัยว่าโมเมคว้า MVP ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนทราบกันกับเบื้องลึกการคว้า MVP ของโมเมธนชาสุขสดขอกล่าวก่อนนะคะว่า MVP คือผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือผู้เล่นทรงคุณค่าย่อมาจาก Most Valuable Player นะคะรางวัล MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่านี้นะคะไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นคนนั้นต้องทำแต้มได้สูงที่สุดขอเพียงให้เป็นนักกีฬาที่เล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดและมีส่วนช่วยให้ทีมชนะมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมรับบอลการช่วยทีมบล็อกบอลการช่วยทีมตบบอลคือมีส่วนช่วยในทีมมากที่สุดอะค่ะทุกคนมาเข้าเรื่องค่ะและแมตช์ที่โมเมธนชาสุขสดคว้า MVP มาได้คือแมตช์ที่2ของการแข่งขัน V-League 2022ของญี่ปุ่นนั่นก็คือวันที่30ตุลาคม2565ค่ะวันแรกของการเปิดฤดูกาล V-League ญี่ปุ่นคือวันที่29โมเมพบเจอกับฮิเมจินะคะโอกายาม่าซีกันพบเจอกับฮิเมจิและแพ้ให้ฮิเมจิด้วยวันรุ่งขึ้นเจอกับทีมเดิมค่ะโอกายาม่าซีการพบฮิเมจิเหมือนเดิมรอบนี้พลิกเอาชนะฮิเมจิมาได้3-1เซตค่ะต้องยกความดีความชอบให้โค้ชของโอกายาม่าซีการที่โมเมธานาชาสุขสดสังกัดอยู่ในการที่จะปรับเกมแก้เกมให้ไวภายในวันเดียวและกลับมาพลิกชนะได้สถิติสกิลของโมเมธานาชาสุขสดในการคว้า MVP มาได้นั่นก็คือการขึ้นตบโมเมได้คะแนนการขึ้นตบไป 56.5% ขึ้นตบ23ครั้งทำไปได้13แต้มมีลูกเสียเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งการตบนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทีมโอกายาม่าซีกันนะคะที่ตั้งไว้เพียง 48.8% แต่โมเมได้มาถึง 56.5% ค่ะบวกไปถึง 7.7% เลยเมื่อกี้คือการตบหัวเสานะคะมาในเรื่องการตบจากแดนหลังนั่นก็คือลูกตบ3เมตรที่บินลอยตัวมาแบบเหินฟ้าสวยสดงดงามของโมเมธนชาสุขสดทำคะแนนไปได้ 14.3% โมเมขึ้นตบ7ครั้งตบ3เมตรได้1แต้มเสียแค่1แต้มมาในเรื่องการบล็อกของโมเมต้องบอกว่าว้าวมากโมเมบล็อกไปได้3แต้มนะคะอัตราการบล็อกต่อเซตคือ 0.75 คะแนนนั่นก็คือเทียบเท่ามิดเดิลบล็อกเลยด้วยซ้ำการเสิร์ฟของโมเมธนชาสุขสดก็ว้าวสมคำร่ำลือการได้รางวัลเสิร์ฟยอดเยี่ยมในไทยแลนด์ลีกจริงๆอันนี้แอดยอมรับเลยว่าโมเมธนชาสุขสดเป็นคนหนึ่งที่เสิร์ฟดีเสิร์ฟพุ่งและตัดเกมรุกฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากการเสิร์ฟของโมเมทำไปทั้งหมด19ครั้งนะคะเสิร์ฟเอส2แต้มเสิร์ฟเสียเพียง1ลูกเท่านั้นทุกคนและเสิร์ฟดีถึง7ครั้งสถิติในการเสิร์ฟของโมเมนี่ว้าวยิ่งกว่าค่ะโมเมทำคะแนนไปได้ 18.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทีมที่ตั้งไว้ก็คือ 8.2 เท่านั้นนะคะดังนั้นโมเมบวกไปถึง 10% ค่ะทุกคนมาในสกิลการรับบอลแรกของโมเมธนชาสุขสดนะคะเรียกได้ว่าทำไปได้ 20%โมเมรับบอลแรก5ครั้งนะคะรับดีถึง2ครั้งการรับบอลแรก 20% ของโมเมนะคะถ้าเทียบกับลิเบโรของทีมโอกายาม่าซีการที่ทำไปได้ถึง 40.5% มันก็เป็นโดยปกติอยู่แล้วอะค่ะที่ลิเบโรจะรับบอลแรกได้ดีและรับบอลแรกได้สวยการทำผลงานได้ดีของโมเมธนชาสุขสดที่คว้า MVP มาได้ไม่ใช่เพียงตัวน้องคนเดียวนะคะต้องบอกว่าปัจจัยมันมีตั้งแต่เพื่อนร่วมทีมที่ส่งลูกบอลมาจ่ายบอลมาให้โมเมธนชาสุขสดและมันมาบวกกับสกิลในตัวน้องเองในตัวโมเมธนชาสุขสดเองที่มีสกิลในการที่เลือกการตบได้ดีมีแรงในการตบบอลได้ดีฉีกบอลได้ดีและทำเป็นแต้มแทบทุกลูกรวมไปถึงสกิลการเสิร์ฟของน้องที่ดีอยู่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นมาดีในเรื่องการบล็อกอีกบล็อกได้อีกคือมันก็เลยครบเครื่องไปหมดอย่างในเรื่องสกิลการรับบอลแรกที่น้องรับบอลแรกได้น้อยเพราะเมื่อคู่ต่อสู้ก็ต้องเลือกว่าจะจ่ายมาให้บอลแรกอ่ะจ่ายมาที่ใครถูกไหมทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างถ้าคู่ต่อสู้เลือกบอลแรกจ่ายมาที่โมเมและโมเมรับได้ดี
สกิลการรับบอลแรกของโมเมก็จะเพิ่มขึ้นไปกว่านี้อีกการคว้า MVP มาได้การคว้าผู้เล่นทรงคุณค่ามาได้ไม่ได้เป็นการมองด้วยตาจากกรรมการเท่านั้นนะคะทุกคนดูจากสกิลทางสถิติล้วนๆเลยตัวเลขเป๊ะๆยิ่งสกิลสถิติของญี่ปุ่นนี่คือเป๊ะมากสถิติของญี่ปุ่นมีถึงกระทั่งที่ว่าเสิร์ฟดีเสิร์ฟพอใช้และเสิร์ฟดีมากดีเยี่ยมแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบเป๊ะจริงๆในการจับสถิติของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นโค้ชโอกายาม่าซีกันน่าจะให้โมเมลงเป็นตัวจริงต่อจากนี้เลยค่ะคาดว่าแบบนั้นเลยโค้ชน่าจะเห็นอะไรในตัวโมเมธานัชชาสุขสดและยิ่งไปกว่านั้นการลงมาช่วยทีมได้เยอะแบบนี้และคว้า MVP แบบนี้ไม่พลาดที่จะได้ลงตัวจริงค่ะชื่นชมในสกิลในทักษะของสาวไทยที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะยิ่งมีสถิติของญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบแบบนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างทำผลงานได้ดีเลยค่ะในช่วงเปิดตัววีลีขอให้ทำผลงานได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆและเก็บสกิลเก็บทักษะพัฒนาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนำมาปรับใช้ในทีมชาติปีหน้าที่จะมีการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่และมีทัวร์นาเมนต์หลายทัวร์นาเมนต์ในการเก็บคะแนนอันดับโลกปรบมือให้โมเมกับสถิติสกิลที่น้องทำได้ด้วยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรในปีหน้าทีมชาติไทยจะใช้โมเมในการลงแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิมไหมเล่าสู่กันฟังกันได้เลยค่ะแอดมีข่าวด่วนข่าวเด่นเยอะมากๆเลยนะคะจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ